สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักฟุตบอลดาวรุ่งของไทยเราที่ตกเป็นประเด็นถูกพูดถึงอยู่ในสื่อต่างแดนมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสุพนัทเหมือนตาหลังจากที่ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนามได้มีการตีพิมพ์บทความข่าวถึงตัวเขาว่าผู้เล่นดาวรุ่งของไทยอย่างสุพนัทเหมือนตาอาจจะมีโอกาสได้ย้ายไปร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษแบบถาวรในช่วงกลางปีนี้โดยประเด็นในเรื่องนี้มันถูกเปิดขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อเกือบ1สัปดาห์ก่อนทั้งสื่อออนไลน์ของประเทศอังกฤษอย่าง Leicester Cheer Live ได้มีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสุพนัทในเว็บไซต์ leicestermercury.co.uk ว่าสโมสรเลสเตอร์อาจจะคว้าตัวนักเตะไทยของเราไปร่วมทีมในช่วงที่ตลาดนักเตะกลับมาเปิดขึ้นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่สุพนัทสร้างความประทับใจในการไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมที่นั่นถึง2ครั้งซึ่งทางสื่ออังกฤษยังได้ระบุในบทความไว้ด้วยว่าก่อนหน้านี้สโมสรแห่งนี้ก็เคยสร้างความแปลกใจด้วยการคว้าตัวผู้เล่นดาวรุ่งชาวกาน่าวัย21ปีอย่างนาธานโอโปกูมาร่วมทีมเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งกองหน้าที่ย้ายมาจากทีมมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ก็ถูกส่งไปให้ทีมในเครืออย่าง OH Leuven ยืมตัวในทันทีซึ่งเขาสามารถออกสตาร์ทชีวิตในยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ผ่านมาสโมสรเลสเตอร์เองก็มีชื่อเสียงที่ดีในเรื่องของการเฟ้นหาดาวรุ่งพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมโลกด้วยซึ่งมันก็มีโอกาสที่ไม่น้อยเลยที่มันจะได้เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้ซึ่งผู้เล่นดาวรุ่งชาวไทยอย่างสุพนัทเหมือนตาหรือว่าแบงก์ก็น่าที่จะเป็นผู้เล่นพรสวรรค์คนถัดไปที่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมซึ่งโดยผลงานการทำ8ประตูและ8แอสซิสต์ใน23เกมของไทยลีกของนักเตะวัย20ปีคนนี้ก็ทำให้เขาอยู่ในเรดาร์ของทีมเลสเตอร์ซิตี้อย่างมั่นคงโดยหลังจากจบฤดูกาล 2022-2023 นี้มันก็ได้รับการยืนยันว่าสุพนัทเหมือนตาจะมาใช้เวลาช่วงปรีซีซั่นในทวีปยุโรปแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะมาอยู่กับเลสเตอร์ OS Leuven หรือว่าที่ไหนแต่ในกรณีที่เขาร่วมทีมเลสเตอร์มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะได้รับใบอนุญาตในการทำงานในทันทีเนื่องจากแรงกิ้งฟีฟ่าที่ต่ำของทีมชาติไทยสโมสรจึงอาจจะเซ็นสัญญากับเขาและปล่อยเขาไปให้กับ OS Leuven ยืมตัวดังที่เลสเตอร์เคยได้ทำกับผู้เล่นคนอื่นๆในอดีตครับนั่นก็เป็นบทความส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสุพนัทเหมือนตาในสื่ออังกฤษที่ผมได้เลือกบางช่วงบางตอนมาสรุปให้ได้รับทราบกันที่มันเป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอต่อในสื่อของประเทศอื่นๆอย่างมากมายด้วยทั้งในสื่อของประเทศเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ของประเทศบราซิลที่ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาก็ให้ความสนใจกับนักเตะไทยของเราด้วยซึ่งแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้ของสุพนัทอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้กันได้เลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาตัดเพาะหลังจากที่ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับสุพนัทกับทีมเลสเตอร์นี้ว่ามันชัดเจนเลยว่าเรายังคงแพ้กับไทยในแง่ของคุณภาพของผู้เล่นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบค่าตัวของนักเตะไทยของเรากับผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามว่ามูลค่าในการย้ายทีมของเขามันก็เกือบ2เท่าของกวงไฮเลยนะในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงข่าวการไปร่วมทีมเลสเตอร์ของสุพนัทว่าชายคนนี้นั้นยอดเยี่ยมอย่างมากในอาเซียนมันเหมาะสมแล้วส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็มีความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่านี่มันเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะสำหรับฟุตบอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบพัฒนาการของสุพนัทกับอีกหนึ่งผู้เล่นชาวเวียดนามอีกด้วยว่าผู้เล่นไทยคนนี้เคยเล่นในทีมชุดU23ที่แพ้กับเวียดนามถึง0-4แต่ว่าในตอนนี้เขาได้พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากในขณะที่ผู้เล่นอย่างฮาดึกชินที่ใช้ความเร็วไทยทีมชาติไทยในวันนั้นในวันนี้เขาได้หายไปไหนแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมว่ามันเป็นความจริงที่ว่าฟุตบอลของเวียดนามยังคงไม่เทียบเท่ากับไทยแม้ว่าเราได้พัฒนาไปอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวเราเองในอดีตซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็มองถึงเหตุผลในเรื่องนี้ว่าฟุตบอลของเวียดนามไม่ดีเท่ากับไทยก็เพราะว่าคนไทยนั้นใช้เงินมากกว่าสำหรับฟุตบอลของพวกเขาและพวกเขาก็มีความเป็นมืออาชีพที่มากกว่าแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ว่านี่มันเป็นเพราะว่าเลสเตอร์นั้นมีเจ้าของเป็นคนไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าระดับของฟุตบอลเยาวชนของไทยมันได้ถูกทำให้ตกต่ำลงโดยเวียดนามในช่วงหลายปีหลังเลสเตอร์มีเจ้าของเป็นคนไทยจึงได้พยายามลากเขาไปที่นั่นแต่ขนาดผู้เล่นระดับท็อปอย่างเกียรติศักดิ์ยังไม่สามารถลงเล่นได้สักแมตช์ที่นั่นเลย ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อข่าวนี้ต่อไปว่านี่มันเป็นการตลาดเท่านั้นล่ะเขาจะต้องถูกส่งไปอยู่กับทีมชุดเล็กหรือว่าถูกางเกงอยู่บนม้านั่งเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนอย่างกับกวงไฮที่ไปยุโรปเพื่อดูฟุตบอลแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็มองต่างออกไปถึงโอกาสของนักเตะไทยของเราว่าอย่างน้อยนี่มันก็ดูมีโอกาสที่สดใสกว่าผู้เล่นของเรานะส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงคุณภาพของสุพนัทเหมือนตาไปอีกด้วยว่าชายคนนี้นั้นเก่งมากนะไม่ได้ล้อเล่นเลยส่วนในลำดับต่อมาผมจะพาไปที่คอมเมนต์จากแฟนบอลชาวอังกฤษจากในเว็บบอร์ดของทีมเลสเตอร์กันบ้างครับที่คนแรกได้มาแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการเซ็นสัญญานักเตะมาเพื่อปล่อยยืมของทีมเลสเตอร์ตามบทความข่าวนี้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่การทดลองแบบนี้มันเวิร์กเราหลุดโฟกัสในช่วงเวลานี้กันอย่างสิ้นเชิงเลยนะหวังว่านี่มันจะไม่ได้มาจากเบื้องบนนะซึ่งแฟนเลสเตอร์คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับในเรื่องนี้ว่ามันเคยเวิร์กกับผู้เล่นอย่างโซวะนะเราเซ็นเขาแล้วส่งไปที่ลูเวิล 2-3 ปีก่อนที่จะได้8 ล้านปอนด์จากการขายเขานักเตะอย่างโอปูกูก็ไปเริ่มต้นอาชีพที่ลูเวิลเช่นกันซึ่งผู้จัดการทีมของพวกเขาก็ไม่ได้ต้องการยืมผู้เล่นของเราเลยเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาต้องการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆผมจะคิดว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ดีเพียงพอชาวอังกฤษคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกถึงนักเตะไทยของเราว่าเขาเป็นวันเดอร์คิดในเกม FM ผมจึงขอพูดอย่างจริงใจเลยว่าดีลนี้ได้รับการอนุมัติแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาโพสต์คลิปการเล่นของสุพนัทพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงศักยภาพของเขาว่าจริงๆแล้วมันมีวิดีโอการเล่นของเขาด้วยถึงแม้เขาจะมีสกิลในการเลี้ยงบอลแต่มันดูจะขึ้นอยู่กับการเอาตัวรอดจากการโดนแท็กเกิลของเขาและการจบสกอร์ของเขามันก็ดูจะแย่เกินไปด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองว่ามันชัดเจนเลยว่านี่มันจะเป็นการเซ็นสัญญาในเชิงพาณิชย์ส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจถึงข่าวที่ทีมเลสเตอร์จะคว้าตัวสุพนัทไปร่วมทีมว่านี่มันเป็นการปักหมุดความหวังของเราไว้กับเศษซากหรือไม่เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าคุณควรจะต้องมีความกังวลกันอยู่สักหน่อยนะเพราะว่าถ้าเขาเป็นผู้เล่นที่ใกล้เคียงกับคำว่าดีเพียงพอมันก็อาจจะมีแรงกดดันในการส่งเขาลงเล่นที่มันควรจะเป็นโอกาสของดาวรุ่งที่เก่งกว่าเขาที่จะได้รับมันผมมีความรู้สึกแบบนั้นกับเด็กไทยจากฝรั่งเศสที่เคยได้ลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นที่มันแน่นอนว่าดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับโอกาสเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงสุพนัทพร้อมทั้งประชดประชันถึงสถานการณ์ของทีมเลสเตอร์ที่กำลังเสี่ยงในการตกชั้นด้วยว่าเขาคนนี้อาจจะเวิร์กสำหรับการลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพก็ได้นะส่วนหลังจากนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆไปปิดท้ายกับคอมเมนต์ที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่สุดที่ได้พบเจอนั่นก็คือความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวบราซิลจากเพจฟุตบอลภาษาโปรตุเกสอย่างคานาลโกลเด้นคาเนล่าที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับสุพนัทกับทีมเลสเตอร์นี้เอาไว้ด้วยที่แฟนบอลชาวบราซิลคนแรกนี้ได้มาแสดงความคาดหวังว่าผมต้องการที่จะได้เห็นเขาเล่นที่เลสเตอร์แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมมองว่าลีกเดียวที่ได้ให้ความสนใจในตัวผู้เล่นไทยเนี่ยมันคือญี่ปุ่นนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงศักยภาพของผู้เล่นไทยเราว่าผมคิดว่าชายที่เล่นฟุตบอลในลีกทางเลือกแบบนี้มันจะไม่เวิร์กในลีกท็อปไฟว์ของยุโรปส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงข่าวนี้ด้วยว่านี่มันอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือไม่เขาเก่งมากในระดับของฟุตบอลไทยแต่เล่นในลีกใหญ่เขายังไม่มีสกิลพอแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนะพี่ชายควิชาก็เคยเล่นฟุตบอลในจอร์เจียมาฮิตยานก็เคยเล่นในอาร์เมเนียปานเดฟก็เคยเล่นในมาเซโดเนียมันจึงคุ้มค่ามากที่จะลองดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของสโมสรเลสเตอร์กับประเทศไทยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็มองถึงประสิทธิภาพของผู้เล่นไทยด้วยความไม่เชื่อมั่นว่าระดับของลีกในไทยเนี่ยมันไม่สามารถคาดหวังว่าเขาจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการไปเล่นที่นั่นได้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงมาตรฐานของผู้เล่นจากลีกไทยของเราว่าไทยลีกเองก็มีการลงทุนที่ยอดเยี่ยมนะไม่ได้มีความเกินจริงเหมือนกับลีกจีนแต่ก็ดีมากแผนการของพวกเขาคือการวางรากฐานเพื่อไปยังฟุตบอลโลกและก็มีการเซ็นสัญญากับโคนามิเพื่อลีกได้ลิขสิทธิ์แบบ 100% ด้วยถึงแม้มันจะไม่ใช่แบบพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์ติดตลกถึงสุพนัทด้วยการพาดพิงไปถึงคุณภาพของเขาในเกม FM ว่าผมเคยได้เซ็นสัญญาคว้าตัวเขาในเกม FM Manager 2021เพื่อเป็นตัวจริงในทีมฮัมบูร์กแล้วเขาก็เวิร์ก ดังนั้นเด็กคนนี้นั้นมีอนาคตส่วนแฟนบอลชาวบราซิลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นั้นได้มาคอมเมนต์นอกเหนือประเด็นข่าวกับเลสเตอร์ด้วยการแสดงความคาดหวังถึงอนาคตของสุพนัทในการเล่นให้กับทีมชาติไทยว่าถ้าเขาและสงกสินเล่นเกมรุกให้กับทีมชาติไทยมันจะต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาโน่โพกกิ้งจะจัดการให้พวกเขาได้เล่นด้วยกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2026ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวของสุพนัทเหมือนตาในสื่อต่างแดนและก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติที่มีต่อข่าวนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งหลังจากที่ศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ได้จบลงเราก็ต้องมารอติดตามดูกันครับว่าการไปยุโรปรอบที่3ของสุพนัทนี้จะมีข่าวดีดังที่สื่อในอังกฤษได้มีการคาดการณ์เอาไว้กันหรือไม่แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองคงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องประการใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ